สวัสดีค่ะชื่อดวงใจนะคะก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะช่วงนี้ก็ได้วันหยุดมานะคะก็มาเข้าร่วมแคมป์คุณหมอสันเป็นแฟนบล็อกคุณหมอมานานแล้วนะคะสนใจเรื่องสุขภาพแต่ว่าเรื่องจิตใจเนี่ยก็แค่ตามอ่านแต่หลังๆเนี่ยตามอ่านแล้วสนุกก็เลยอยากจะมาแล้วก็บางครั้งเราทำงานในช่วง work from home เนี่ยมีความเครียดนะคะก็เห็นว่าแคมป์นี้เหมาะกับคนที่มีภาวะเครียดด้วยก็เลยตัดสินใจลองสมัครมาค่ะโหได้เยอะมากนะคะที่แน่ๆคือได้ความผ่อนคลายเป็นคอร์สฝึกจิตใจที่เน้นความผ่อนคลายมากๆนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการสัมผัสพลังชีวิตของเรานอกจากเราได้รับความผ่อนคลายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้พลังชีวิตคืนมาค่ะต้องบอกว่าอาหารของที่นี่นะคะแพลนเบสที่อร่อยมากแล้วก็ประทับใจมาแล้วก็ทานได้เยอะกว่าอยู่ที่บ้านอีกค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยมีความแปลกใหม่ทางครัวก็พยายามดัดแปลงให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยไม่ลำบากเรื่องการกินเลยค่ะความรู้ที่ได้นะคะรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเข้าแคมป์นะคะคุณหมอให้เครื่องมือ7อย่างที่เราจะไปพัฒนาศักยภาพของกายของจิตเราคุณหมอบอกไม่ต้องเชื่อนะคะแต่ว่าให้เราลองเอาไปฝึกฝนดูแต่สิ่งที่ชอบมากๆก็คือเรื่องของการจัดการความปวดอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะคะเราสามารถนั่งในท่าสมาธิ45นาทีเนี่ยมีความปวดอยู่แต่จิตใจเราไม่ทรมานเลยมันเป็นหนังตัวอย่างที่น่าอัศจรรย์มากแล้วก็ทำให้เกิดกำลังใจที่จะเอาไปฝึกฝนต่อเพราะว่าในวันข้างหน้าที่เราป่วยไข้เราก็จะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจของเราค่ะแล้วก็ประทับใจเรื่องของความผ่อนคลายกับพลังชีวิตที่บอกไปค่ะจริงๆแคมป์ SR เนี่ยจะบอกว่าเข้าเร็วยิ่งได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกายของใจแล้วก็เป็นการฝึกวางความคิดทำให้เราเนี่ยพลังชีวิตทั้งกายทั้งใจเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็สาระประโยชน์ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความสงบเย็นแม้แต่เล็กๆน้อยๆในช่วง 3-4 วันเนี่ยเราก็สามารถนำไปขยายผลในชีวิตประจำวันต้องเอาลองไปฝึกดูอะค่ะประมาณนี้ค่ะก็แนะนำสำหรับคนทุกวัยนะคะไม่ใช่แค่คนสูงวัยหรือว่าคนที่เคยปฏิบัติธรรมหลายๆแนวก็ในคลาสก็จะมีเพื่อนมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ